พันเอกยุทธนาเอี่ยมวิจิตรองผู้บังคับการจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์พร้อมด้วยพันตรีฉัตรเกล้ามนทนหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือนจังหวัดทหารบกนำกำลังพลพร้อมรถบรรทุกน้ำสะอาด2คันออกไปช่วยเหลือแจกจ่ายให้กับประชาชนกว่า100ครัวเรือนที่บ้านจบกตำบลสนวนอำเภอห้วยราชหลังได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งทำให้ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคตามโครงการราษฎร์รัฐร่วมใจช่วยภัยแล้งเพื่อคลายความเดือดร้อนให้กับประชาชนขณะที่ชาวนาตำบลปลักแรดอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกต้องใช้เครื่องสูบน้ำกระจายอยู่รอบบึงระมาหนึ่งในโครงการก่อสร้างบางระกำโมเดลเพื่อสูบน้ำไปใช้ในการเกษตรบรรเทาปัญหาภัยแล้งของชาวอำเภอบางระกำที่กำลังประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนักล่าสุดทางสำนักงานชลประทานที่3พิษณุโลกได้สั่งอนุมัติให้เจ้าหน้าที่ส่งน้ำช่วยเหลือในการเพาะปลูกข้าวนาปีจำนวน 200,000 ไร่ขณะที่เกษตรกรตำบลหนองยาวอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ต้องเร่งสูบน้ำจากบ่อบาดาลเพื่อกักเก็บไว้ใช้ในบ่อพักขนาดเล็กพร้อมทั้งเตรียมทำการเกษตรระบบน้ำหยดหลังจากอ่างเก็บน้ำวัดศรีอุทมพรอำเภอเมืองซึ่งเป็นแหล่งน้ำหลักมีสภาพแห้งขอดจนไม่สามารถสูบน้ำขึ้นมาทำการเกษตรได้จึงต้องแก้ปัญหาโดยการสูบน้ำจากบาดาลขึ้นมากักเก็บไว้ในบ่อพร้อมติดตั้งระบบน้ำหยดให้กับผลผลิตทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาและแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ซึ่งคาดว่าจะยาวนานไปอีกหลายเดือน